ธรรมสวัสดีค่ะก่อนเวลา16 นาฬิกาคุณแม่ถึงก่อนเวลาสัก15 นาทีนะคะใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งเองค่ะจากหุบเขาโพธิสัตว์แวะรับสับปะรดจากบ้านพี่หมอนุ้ยนะคะมะม่วงพวกนี้นำมาฝากบรรดาผู้มีพระคุณนะคะต้องเรียกว่าคุณหมอและพยาบาลทำงานหนักสู้ๆค่ะวันนี้คุณแม่พาตัวเองมาเพื่อจะเช็คอัพในเรื่องของความเจ็บป่วยความดันปกติมากน้ำหนักขึ้นเล็กน้อยแต่ที่สำคัญก็คือคุณแม่ดูเหมือนจะเป็นคนที่หายเลยอ่ะยิ่งเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์นะคะไอ้ความเป็นประโยชน์ของเราเนี่ยมันทำให้เกิดกุศลในการที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเป็นมะเร็งแต่ใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมะเร็งก็เป็นกุศลแม้วันนี้จึงขออนุญาตมุมเล็กๆของเราในห้องที่คุณแม่จะมาฟังข่าวดีของร่างกายคุณแม่หลังจากที่เดี๋ยววัดความดันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะคะรายงานข่าวให้ป้าตุ๊กทราบว่าถ้าป้าตุ๊กไม่ต้องกักตัวเรื่องโควิดป่านนี้เราก็จะเจอกันในห้องนี้ห้องเดิมค่ะแต่ความก้าวหน้าในการใช้ชีวิตทางด้านสุขภาพของคุณแม่ต้องเป็นข่าวดีแน่นอนหยุดการกินยามา2 สัปดาห์ผิวเริ่มกลับมาปกติแล้วค่ะแล้วก็จุดหนาๆที่นิ้วมือนิ้วเท้าก็ร่อนไปตามการเว้น2 สัปดาห์ถ้าวันนี้นะคะตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันดีขึ้นเม็ดเลือดแข็งแรงทุกอย่างเป็นปกติก็อาจจะกินยาอีกสัก2 เดือนแล้วคราวนี้มาตรวจก้อนเนื้อก็จะเล็กลงเพราะตอนนี้มันก็รู้สึกเบาสบายดีอยู่แล้วเพื่อให้การทำงานเรียลลิตี้ของคุณแม่เป็นไปตามความตั้งใจว่าวันนี้จะลองทำดูนะคะก็ขออนุญาตพี่เจ้าหน้าที่ว่าเอามุมเล็กๆตรงนี้แหละไม่ต้องให้เห็นทั้งห้องนะคะแล้วก็เล่าว่ามาถึงแล้วป้าตุ๊กสบายใจได้ป้าตุ๊กเตรียมแล้วว่าถ้าวันนี้คุณหมอว่ายังไงก็จะดูแลคุณแม่ดูแลค่าใช้จ่ายดูแลเรื่องยาที่จริงแล้วคุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่พร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตแต่คุณแม่ต้องถามตัวเองว่าแล้วคุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตตัวเองไหมที่จะหายเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าตอนที่ออกจากหุบเขาเราปลูกต้นไม้ต้นที่2ยังตั้ง1 ต้นนอน1 ต้นตอนนี้ปลูกตะแบกต้นที่3แล้วค่ะทางนู้นเขาก็มีเรื่องราวเรากุศลส่วนคุณแม่นี่สับปะรดฉีกตาเดี๋ยววันนี้เป็นความสุขของเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนมะม่วงจากสวนที่ออร์แกนิกนะคะถูกจัดเรียบร้อยดอกไม้เขียวบ้างเล็กน้อยเพราะว่าโอ้โหคุณอามเธอก็จัดของเธอเรียบร้อยดีส่วนตะแบกของเราอดทนมากก็ต้องหลายตะกร้าหน่อยค่ะเพราะว่าทุกคนน่ารักมากสำหรับคุณแม่แล้วอันนี้แอบทำให้เห็นว่าทำตัวว่าเป็นคนป่วยที่ไม่เป็นคนป่วยเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม400-500 คนตอนนี้นั่นแน่ติดตามคุณแม่เพื่อจะดูว่าคุณแม่หายหรือเปล่าใช่ไหมไม่เคยทำอย่างนี้เลยถ้าชอบเรียลลิตี้อย่างนี้นะคะเราจะคุยกันเดี๋ยวคุณแม่จะอยู่ที่นี่อีกประมาณสัก2 ชั่วโมงเดี๋ยวอีก1 ชั่วโมงคุณหมอมาตรวจเห็นเลือดของคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังตอนที่กลับไปดูว่าแล้วธรรมอาสมอาสมที่ปลอดภัยโดยธรรมเตรียมผู้หญิงที่จะบวชพรุ่งนี้13 ชีวิตหรือ14 ชีวิตและผู้ปฏิบัติธรรมที่สมัครไว้60อาจจะมาไม่ถึง30นะครับฉะนั้นเราจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ว่าเราอยู่ในที่โล่งโปร่งสบายไม่เกิน50 คนเรายังพอทำงานได้ไหมถ้ายังทำงานได้แล้วปลอดภัยจากโควิดนี่วันนี้ต้องทำ2 ชั้นเลยเห็นไหมคะชั้นที่1เป็นผ้าที่มาจากนี่ค่ะชั้นที่2อันนี้เป็นอุชปากาเขาบอกไว้ว่าอันนี้จำเป็นอันนี้เนี่ยเพื่อกดวันนี้เราก็ทำให้ดูนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ทำท่าแอกไว้อย่างนั้นนะคะเมื่อกี้มาตรวจแล้วเรียบร้อยดีปลดได้แล้วนะคะปลดเองเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปเจาะเลือดแล้วค่ะตอนนี้นะคะขึ้นเตียงเจาะเลือดก่อนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าสามารถทำได้เลยค่ะเปิดหน้าให้ดูหน่อยเรียบร้อยค่ะคนเดิมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ